สวัสดีค่ะน้องๆเพื่อนๆที่น่ารักทั้งหลายวันนี้เรามาอยู่กันจากเย็บผ้าอีกแล้วค่ะแต่วันนี้ไม่ได้มาเย็บนะคะจะมาบอกวิธีการใช้จากไฟฟ้านะคะนี่ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้ตีนถีบอย่างสมัยก่อนที่กึกกักนี้นะคะอันนี้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีโมเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเหยียบนะคะใช้เท้าเหยียบนะคะภาษาบ้านเราใช้ตีนเหยียบนะคะว่าวิธีการใช้มันเป็นยังไงนะคะมีเพื่อนๆใน YouTube นี่แหละค่ะขอมาที่เขาสนใจในการใช้จักรมากคือจากอเมริกานะคะคุณแฟรงค์เพื่อนคนนี้ขอมานานมากค่ะไม่ได้ทำให้ดูสักทีวันนี้จัดเลยค่ะนี่นะคะอุปกรณ์ตีนเหยียบนะคะก็สายไฟมี2 อย่างนะคะสายไฟกับตีนเหยียบมาดามจะใส่ให้ดูว่าใส่ไว้ตรงไหนคือคนที่รู้แล้วมาดามก็ขอโทษนะคะคนที่ยังไม่รู้ก็มารู้พร้อมกันนะคะขอบคุณมากค่ะเริ่มกันเลยนะคะจะหาให้ดูนะคะนี่ค่ะช่องนี้คือปุ่มนี้คือเสียบนี่ค่ะเสียบตีนเหยียบนี่ค่ะสีขาวเนี่ยเนื้อมันจะเป็นงองๆงี้ก็เสียบเข้าไปได้เลยแต่อันนี้มาดามคิดว่าเพื่อนๆทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วนะคะอันนี้นี่เราก็เสียบไฟก่อนให้ดูใกล้ๆนะคะว่าสีขาวนี่คือที่ตีนเหยียบนะคะนี่ตีนเหยียบตรงนี้ที่เสียบไฟนี่ข้างหน้าของจักรก็ธรรมดาเราก็จะเย็บธรรมดานี่ค่ะเราก็จะเอาเท้าเหยียบไปตรงนี้นะคะเวลาเราจะเย็บเราก็กดลงเวลาเราเลิกเย็บเราก็จะเอาเท้าขึ้นหรือว่าหนีไปเลยนะคะมาดามจะทดลองให้ดูนะคะว่าเย็บอย่างเวลาเราเย็บแล้วนี่นะคะเริ่มเย็บนะคะพอเริ่มเย็บเราก็จะเหยียบกดลงไปค่ะนี่นะคะพอเราเลิกเย็บเราก็เอามันออกแล้วก็หมุนตรงนี้ระดับจะให้ดูมุมข้างๆนะคะว่านี่เท้าเราอยู่อย่างนี้นะคะเราเหยียบขึ้นไปพอเราจะเย็บพอเราจักเราได้ที่แล้วเราจะเย็บเราก็นี่ค่ะกดลงไปเห็นไหมคะเราเลยอยากให้เร็วเราก็กดนานๆเห็นไหมคะพอเย็บเสร็จเราก็ยกขึ้นธรรมดาเวลาเย็บเราก็จะประคองผ้าทั้งมือและทั้งศอกนะคะเพราะว่าเท้าเราไม่ต้องคอนโทรลแล้วค่ะเราก็ประคองผ้าให้มันตรงตามที่เราต้องการที่จะเย็บนะคะแค่นี้แหละค่ะคลิปนี้มาดามก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับแม่บ้านหรือว่าผู้คนที่สนใจบ้างนะคะถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามด้วยนะคะมาดามขอบคุณมากค่ะเจอกัน
คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมาดามกะปิทันเนอร์